โอ้ยยังไงนะเอาให้หน้าดำไปหน้าดำไปก่อนอุ้ยโอ้พี่ก้างคนเหมือนอ่ะเหมือนรอยช้ำเลยเป็นคนร้ายมาไงพี่แมวถ่านพี่คุณยาวถ่านมีแก้มนี่เลยพี่พีครับทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังแต่งหน้านักแสดงครับเอ็กซ์ต้าเอ็กซ์ต้าเอ็กซ์ต้าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่เอ็กซ์ต้านะกูอะทำไมครับคนนี้น่าจะมีบทเด่นอะไรสักอย่างเพราะว่าดูแล้วเป็นคนมีของเอ้ยก็พี่ตะวันนะครับเล่นเป็นซันตาคุ้ยนะครับผมนะส่วนบทของเขาจะมียังไงก็เดี๋ยวไปดูในMVของเรารอติดตามครับต้องรอติดตามบอกเลยว่าหักมุมครับผมอันนี้โปรดิวเซอร์กับผู้กำกับก็ควบตำแหน่งเป็นฝ่ายแผนกพ็อปเลยครับคือที่นี่เราเก่งทำได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างครับเนี่ยหาหน้าดิกินได้เลยให้ข้ามาแล้วกินได้เลยขออนุญาตจับผมเข้าหมูกรอบมาเลยครับไอ้เที่ยวบีแล้วก็บีขึ้นไปเลยบีกินได้เลยกินได้เลยข้าวผัดพี่นี่ครับผมข้าวมาแล้ววันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับนี่ข้าวผัดกุ้งครูหมูครับผม พอดีเราไม่ได้แจ้งในแฟนเพจหรือแจ้งผ่านโซเชียลนะครับว่าเราจะทำคลิปนี้นะพอดีก็เลยยังไม่มีผู้สนับสนุนนะครับไอพีไม่เหมาะกับการเป็นพระเอกพอดีนึกถึงฉากไอ้นี่ไงนึกถึงฉากอะไรนะน้ำหกจากปากก็เลยเฮ้ยไอพีเล่นเหมือนกว่าตะวันอีกถ้ามีฉากนั้นพี่ได้เป็นพระเอกแล้วใช่ใช่แค่นั้นแหละแล้วก็รูปไม่ต้องเพิ่มนะไม่ต้องขัดกุ้งอ่ะต้องแลกกับเอาฝอยขัดหม้อนะมาเอ้ยมาเอาฝอยขัดหม้อเอาสก๊อตไบต์มารูปให้มันทั่วกินก่อนเลยไปเอาทิชชู่เกลี่ยๆนะให้มันมาก่อนเลยแม่ก็น้ำบวกทิชชู่เปียกอ่ะพอต้องดำๆอย่างนี้แหละไม่ได้นะอยากได้หัวฟูๆแบบบ้าๆหน่อยผมพี่ตะวันไม่เคยผมตะวันมันกลับไปเป็นทรงเดิมอ่ะที่ไม่กินหรอแต่ได้ไอ้ที่มันเป็นหวีดีๆอ่ะตองหวีเมื่อกี้อยู่ไหนนี่ไม่มันมีทำนึงอ่ะทำเงี้ยแต่พี่ตะวันจะเจ็บหน่อยยีอย่างเงี้ยผมไม่ได้แข็งไม่เนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยทำอย่างเงี้ยเขียวใช่โอเคป่ะวันนี้ตะวันเฮเพื่อนคุณหมูนี่โดนแปลงเป็นซันตาคุ้ยไปแล้วนะแกควรเยอะไปเนี่ยต้นกระหม่อมเธอทำนี่ผมดีอ่ะมันต้องเนี่ยอย่างนี้เลยนะรับได้อย่างเยอะแต่ไม่รู้ผมพี่ตะวันได้ป่ะกินแทบไม่ทวนผมว่าเขาทำช้าแล้วเขาหุงข้าวอยู่นี่เองจะยืดจริงพี่ต้องข้าวกล่องละเท่าไหร่กล่องละ4กล่องละ65โอ้สมควรนั่นแหละโคตรแพงมันเป็นข้าวผัดกุ้งอ่ะเขาใส่กุ้งมาเฉยไม่เป็นไรกินไปเลยเพราะปกติข้าวจะกล่องละ40ตองทำแพงไม่ว่านะขอให้อิ่มเอาหนาเพราะหนาได้เกิดผมมีตะวันยาวเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ก้อยตองทนไม่ไหวแล้วครับก้อยตองต้องมาช่วยแล้วครับเอาน้ำเปล่าเออเนี่ยโอ้โหตองทำเป็นเนี่ยพี่ก้าก็บอกให้ตองเอามาทำอย่างนี้ไงเฮ้ยหน้าเอาหน้าอีกแขนเอาแขนเลยพอไม่ต้องละที่แรกว่าจะรีบถ่ายฉากนี้นะแต่ว่าแหมพอมาดูแล้วมันต้องเหมือนดิเดี๋ยวพี่ก้าวด้วยที่ไหนหน้าไหนพี่ตะวันบอกในใจอ่ะเอาเกือกกูล้างด้วยขี่รถกลับบ้านไปมีแต่คนมองไม่ต้องกลับบ้านหรอกครูว่านี่ไหนเปล่าลงตรงข้อเข่าแล้วเนี่ยไหนเปล่าโอ้ได้อะไรกินครับข้าวหมูกรอบอาหารไม่เยอะมากเลยครับโอ้ยกะเพราหมูกรอบ40บาทนะครับปาด40บาทเหรอใช่เนี่ย40ด้วยดิเออ40อันนี้65อันนี้65อันนี้40โอ้ร้านนี้มีตะวันบอกข้าวมหาศาลได้เยอะจริงร้านนี้พี่บอกข้าวผัดทะเลบวกไข่ดาวไปอีกสมควรแพงดูดวงเกงเขาดวงเกงเขาขาดเอาขาดเป้าหน่อยด้วยเออหรือเอากรรไกรมาตัดเป้ามันหน่อยพูดถึงขาดเป้าอ่ะมีฉากแบบวิ่งมาช่วยนางเอกป่ะลืมรูดซิปแล้วก็รูดก่อนแล้วค่อยวิ่งมามุกเริ่มมาแล้วตอนนี้ใช่เริ่มมาต้องเกาไข่มั่งนู่นนี่นั่นมั่งเออยืนเยี่ยวด้วยก็ได้เลยฮาเลยยืนเยี่ยวแบบเห็นเลยอ่ะบินเลยอ่ะลงอ่ะ
เอ้ยกินข้าวเหลือก็เทเศษอาหารไอ้ใส่ถุงให้กูหน่อยนะเอาไปให้หมาโรงเรียนใช่ไหมเปล่าเอาไปกินเองช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเดี๋ยวซีนนี้เราจะถ่ายซ่อมฉากขี่มอไซค์นะครับโอ้กับตองขี่มอไซค์นะเปลี่ยนได้เทคนิคใหม่แล้วก็คือเดี๋ยวคุณหมูจะนั่งบนมอไซค์ไปเดี๋ยวจะมีอีสเตอร์เอ็กนะครับนี่แล้วก็พระเอกของเราจะเดินผ่านฉากเฉยๆนะครับมาเจ็ดเลยเราตะวันนู้นเลยตะวันไปเดินตรงโค้งเลยก็เข้ามาอีกก็เข้ามาก็เข้ามาอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายซีนลานสเก็ตกันนะครับนะตอนนี้ประมาณบ่ายสามแล้วเราเพิ่งถ่ายได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะวันนี้ใช้เวลาไปเยอะมากนะครับเพราะว่าต้องเก็บรายละเอียดทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เนาะมันก็เลยดูวุ่นวายหน่อยเดี๋ยวเราใช้โลเคชั่นของหมู่บ้านข้างๆเนี่ยนะครับเราไม่ได้ไปถึงตลาดนัดแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปถึงบิ๊กซีแล้วนะครับใช้โลเคชั่นแถวๆนี้มันมีร้านว่างอยู่นะแต่ว่ากูหมูไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับก็ถือโอกาสโปรโมทให้เลยแล้วกันหาเจ้าของไม่เจอไม่รู้จะขออนุญาตใครนะครับตรงนี้ยังเป็นเขตของจังหวัดระยองอยู่นะครับนะก็สามารถทำกิจกรรมได้ไม่เกิน50คนเนาะเนี่ยครับเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วไปไหนกันครับเนี่ยมาถ่ายโลเคชั่นอีกที่หนึ่งครับถ่ายครับพี่นึงค่ะนางเอกบอกมือหน่อยนางเอกเนี่ยวันนี้มีนางเอก MV นะครับผมแล้วก็น้องนางเอกห้าวหน้าดูเลยน้องนางเอกเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะเองไม่ได้เล่นนาทีนึง วันนี้ยืมบอร์ดน้องก้าวมาด้วยนะครับพี่กั้งบอร์ดนี้ 6,000 นะครับแต่ลื่นมากเลยค่ะบอร์ดนี้ 6,000 นะครับเดี๋ยวเราใช้โลตรงนี้แล้วกันนะครับเอาร้านสันชัยเป็นแบ็คกราวด์โอ้ยโลนี้สวยโลนี้สวยโอเคเดี๋ยวใช้โลร้านนี้แล้วกันเล่นข้างหน้าก่อนเลยพวกมันก็ดูนะแผนกข้างหลังก็เริ่มเสร็จหน้า4 3เท่าไหร่วะ15/1ไปไปเรียกไปเรียกข้างหลังเล่นได้นะเล่นได้เลยข้างหลังเล่นได้เลยได้เลยสองแข่งกันพิธีวันเดินเลยพิธีวันก้มหน่อยก้มหน่อยก้มจริงเลยเนี่ยไปเรื่อยปีเลยปีจะตายเลยต่อปีจะตายมีการกดตัวเองมีการออกโอ้กระดาษไอ้พวกกลับไม่กดตัวเองอ่ะเล่นตั้งนานไม่ล้มอ่ะวิ่งถึง6,000พันเล่นข้างหน้าคนเดียวพันเล่นข้างหน้าคนเดียวนะไม่ต้องไหลไปที่อื่นนะเล่นง่ายตะวันเดินเรื่อยๆวนไปวนมาพี่ตะวันเข้าป่าน้อยอยากเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วก็แบบพี่กั้งล้มอ่ะแล้วพี่ตะวันเดินมาเก็บบอร์ดไปเลยอ๋อพัดอยู่ตรงนั้นเลยพัดอยู่ตรงนั้นก็จะหาว่าพัดบอร์ดใส่กระเป๋าอ่ะเดี๋ยวพี่กั้งล้มอะไรเงี้ยแล้วเห็นบอร์ดพอดีเดินไปเก็บบอร์ดใส่ถุงกลัวจะหาวพร้อมมาแล้วครับเอาพัดชุดเลยไปมันเปิดอยู่ในชุดละ100หมู่ท่าทุกคนเล่นได้เลยทุกคนเล่นได้แต่ข้างหลังพัดทางได้เลยเล่นได้เลยเนี่ยเอาไปก่อนพันมาข้างหน้าพันเลยยังเล่นมาข้างหน้าเออนั่นแหละพี่เอาตัดหน้าเอาพัดอยู่หน้าพัดต้องอยู่หน้าเฮ้ยปวดที่เลยปวดติดใครThank you.
บอกว่า45ได้อยู่มันยังไม่ได้ฉากจบไง9ต่อแล้วครูบอกยังไม่ได้ฉากจบเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราจะถ่ายจบแล้วถ่ายฉากจบแล้วครูกำลังทำอะไรครับเอ้าเดี๋ยวเปลี่ยนเลนก่อนครับเมื่อกี้นี่เราถ่ายกันเลนมันเลนมันไม่กว้างอ่ะมันไม่เหมาะก็เลยเปลี่ยนก่อนอันนี้มันเป็นเลนไอ้50มิลลิเมตรนะครับของ Canon ก็เป็นเลนละลายหลังที่ฉายเมื่อเช้าแหละแต่ว่ามันไม่เหมาะกับซีนนี้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลนโอ๊ยยังไงนะสามสิบทับหนึ่งห้าสี่สามก้อยวนไปวนไปวนไปไอ้แก้มตบมือดิแก้มตบมือแบบเพื่อนเก่งอ่ะวนไปวนไปฝั่งนู้นเลยยิ้มครับยิ้มโอเคสวยครับ